แล้วอย่าดูว่าจะคุ้มครองได้ขนาดไหนกันเพราะบอกว่าผมรู้หมดเลยครับผมเลยบอกว่าเขาพลาดครับที่บอกจำนวนเงินเป๊ะๆให้ผมดูพลาดแล้วผมก็รู้แล้วเขาจะดำเนินไงต่อทิศทางเขาอะแน่นอนต้องบอกให้สาวคนนั้นพูดมาเลยบอกมาเลยครับบอกมาเลยบอกผมมาอะไรอย่างเงี้ยอย่าตำรวจคุ้มครองแน่นอนผมไม่ไปตีเขาเดี๋ยวนั้นหรอกผมเว้นไปก่อนแล้วผมก็ให้คนปลอมตัวไปกระทืบไปกระทืบไปกระทืบหรือไม่อยากก็โดนหนักๆไปเลยแล้วรอบนี้ถ้าผมไปเอาเนี่ยจะเอาให้หนักเพราะว่ามันฟ้องตำรวจมันต้องโดนหนักแบบไปคูณสองไม่จ่ายก็เออใช่ถ้าไม่จ่ายก็ต้องเออไปใช่30,000ก็ไอ้ผู้หญิงที่มากับผัวใช่ถูกต้องครับ30,000คือผู้หญิงที่มากับผัวคือออยอะแล้วก็ไอ้มีออยแล้วก็มีไอ้สมพี่นะไอ้สมที่บอกรวยๆอะทีนี้สุดท้ายแล้วอะตอนนี้ที่เขาจะทำได้กับผมเลยนะคือยัดคดีผมสิ่งเดียวที่เขาจะทำได้เลยเพราะทุกคนเป็นคนยืนยันกับผมเองว่าให้ไม่มีใครสักคนที่ผมพูดเดี๋ยวผมว่าไม่ผมไม่ให้ยังไงผมก็ไม่จ่ายแต่ผมไปกระทืบเขามาไม่ได้ครับสุดท้ายมันเป็นการคุณเฉินเอาเงินในที่สาธารณะเขาจับผมไม่ได้หรอกสวัสดีครับหิวอะไรไหมครับเนี่ยอีกนานไหมครับเนี่ยเฉินไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะครับหิวข้าวหิวน้ำไหมคุณเฉินเป็นคุณตำรวจสอบเสร็จแล้วค่อยให้ผมให้ปากคำดีกว่าไหมอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับมันนานมากเลยอะคือเป็นเขาสอบเสร็จอะแล้วโทรเรียกผมได้ไหมผมไม่ไปไหนอยู่แล้วล่ะผมไม่จำเป็นต้องหนีหรอกคดีมันไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยเป็นเสร็จแล้วโทรเรียกดีกว่าไหมครับเฉินอยู่อย่างนี้ทั้งวันไม่ไหวอะมันเกินไปอะมันนานเกินไปแล้วอะครับพอใจครับผมเดี๋ยวผมไปนี่ให้แล้วกันเดี๋ยวพยายามเร่งให้แล้วครับไม่งั้นอย่างนี้มันไม่ได้นะครับมันให้มาให้ผมให้ปากคำแต่ให้ผมอยู่ที่นี่มาครึ่งชั่วโมงแล้วอะเกือบจะชั่วโมงแล้วว่ามันนานเกินไปแล้วอะเป็นสอบเสร็จแล้วโทรมาดีกว่าครับง่ายกว่าไม่งั้นได้เถอะอยู่ต่อฉันขอค่าเสียเวลา50,000ครับเดี๋ยวยืนต่อให้ยาวๆเลยว่าไงครับสอบเสร็จหรือยังคนตำรวจห้องข้างๆน่ะสอบเสร็จหรือยังเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลเฮียครับครับยินดีให้ครับสักครู่นะครับอ๋อโอเคสรุป 50,000 นะครับโอเคครับถ้างั้นยินรอให้ก็ได้ค่าเสียเวลาเฮียครับพี่บ่าวน่ารักเหมือนเดิมนะมีแถมไหมมีแถมไหมมีแถมไหมโอ้โหเฮียจะแถมอีก70,000เดียวเดียว70,000นี่เดียวเลยย่าเฮียอืมดื่มได้เลยก็กดตำรวจสอบช้าเดี๋ยวเฮียบอกน้องมงคลด้วยนะไอผมส่งเมสเสจไปในให้มงคลแล้วโอ้โหแล้วอ๋อกินเงินโต๊ะผมไปเยอะเลยจ้าเฮ้ยน่าแหละมงคลบอกพี่บ่าวเอาไปเยอะชิบหายแหละมงคลบอกพี่บ่าวเล่นไปเยอะเป็นล้านเมื่อวาน 500,000โอ้โหผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าเวลาเอา 100,000ถ้าเสียเวลาวันแสนหนึ่งตกลงดีลกันแล้วพี่บ่าวกินโต๊ะผมล้านหนึ่งพี่บ่าวจะมาให้ผมตั้งแสนหนึ่งคนนะแค่ไม่ล่วงหรอกมั้งผมไม่ใช่ผมคนเดียวทั้งสอนอโอ้โหกินกันทั้งสอนอด้วยหนักกว่าเดิมงั้นเอาแสนหนึ่งละเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจแล้วเอาแสนหนึ่งสรุปแสนหนึ่งนะถ้าเสียเวลานะทุกคนผมได้ยินแล้วนะผมอัดเสียงไว้แล้วนะไม่ผมไม่เกี่ยวแสนหนึ่งครับ50,000ครับ50,000ครับที่เขาเรียกร้องมาตอนแรกแสนหนึ่งแล้วกันพี่บ่าวไม่ผมไม่ได้คุยเรื่องอะไรเลยครับพี่บ่าวพูดเสียงนี่หลายคุยบอลแน่เลยห้องข้างครับสอบเร็วหน่อยครับเฉินมีอะไรต้องไปทำครับใจเย็นครับคุณเฉินโอ้ยใจเย็นใจเย็นเนี่ยนะใช้คำว่าใจเย็นพูดกับผมว่าใจเย็นจูฟังผมนะคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายถูกไหม
ฉะนั้นถ้าเกิดสอบเสร็จแล้วอ่ะค่อยโทรเรียกผมให้ผมมาน่าจะง่ายกว่าไหมไม่งั้นแบบนี้มันเสียเวลามากแล้วสมมติเล่นๆนะอ่ะเขาสอบอีกสักชั่วโมงนึงยังหาจุดจบไม่ได้ยังหาจุดป้องกันตัวประกันไม่ได้แล้วผมทำไงอ่ะผมต้องยืนรอตรงนี้หนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาบอกว่าจับผมไม่ได้ต้องปล่อยผมไปว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วคือผมต้องยืนเสียเวลาตรงนี้หนึ่งชั่วโมงเพื่อใช่ไหมถูกไหมอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดดิมันไม่มีหลักฐานอะไรว่าผมทำอะไรผิดทุกคนก็อย่างที่ผมบอกว่าทุกคนโอเคหมดผมเฉินก็เลยถามว่าเนี่ยมันอีกนานแค่ไหนเฉินจะได้ไปโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปโทรมาสรุปโอเคไหมแป๊บเดียวเป็นเสร็จแล้วก็โทรมาแล้วเดี๋ยวผมมาให้ไม่ต้องห่วงผมไม่หนีหรอกคดีไร้สาระจริงๆเลยไม่ได้กินกูหรอกบอกให้บอกเลยคดีนี้ยังไงผมก็ไม่โดนผมมั่นใจ 100% ยังไงผมก็ไม่โดนบอกเลยคดียังไงยังไงผมก็รอดผมพูดเลยเพราะความเหี้ยคือทุกคนมันโอเคหมดผมบอกเลยยังไงผมก็รอดเดี๋ยวผมเอาออกให้เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วจะชั่วโมงแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วครับเฮียครับมาพูดมาจะคุ้มกันพยานจะเอาเงินคืนมีอยู่ไม่กี่มุกหรอกถ้าจะเอาเงินคืนผมก็บอกไม่ได้เป็นค่าเสน่หาให้มาแล้วผมก็ไปใช้ไปแล้วจบถ้าจะบอกคุ้มกันพยานก็ไม่ได้กินกูอยู่ดีแต่ถ้าก็ปลอมตัวไปกระทืบได้อยู่ดีอ้าวอยู่ที่เขาแล้วล่ะจะมามุกไหนแค่นั้นเองจะยังไงอยู่ที่จะยัดข้อหามาแล้วล่ะทำไมให้เงินในที่สาธารณะให้เงินที่สาธารณะก็ไม่มีอ่ะพกพาอาวุธไปจี้เขาเหรอผมไม่ได้ควักอาวุธด้วยดูสิจะมาไม้ไหนผมจะรอดูผมจะรอดูว่ามาไม้ไหน DNA ผมไม่ได้กระทืบเขาครับผมไม่ได้กระทืบเขาเขาจะมาจับผมว่าผมกระทืบไม่ได้ผมไม่ได้กระทืบเขาครับผมขอผมก็พูดอยู่ว่าผมขอผมก็เลยบอกเนี่ยเขาจะมีลักกี่ทางเขาเลือกเอาตอนนี้จะฆ่าถ้าเกิดเขาทำได้เขาก็ทำได้แค่เลือกแหละว่าเขาจะอยากให้มันจบแบบไหนแต่เขายัดอะไรผมไม่ได้แล้วล่ะมากกว่านี้ชัวร์มีเวลาคดีให้เงินแบบว่าคดีให้เงินกันในที่สาธารณะมีไหมเฮียสักครู่นะครับผมกำลังคุยกันในวอลรอผมสักครู่นะเฮียดูบุหรี่รอได้เลยครับบอกแล้วมันต้องเลือกกันแล้วแหละมันต้องทำได้แค่เลือกแล้วล่ะว่าจะเอาคดีอะไรยัดใส่ผมแค่นั้นแหละทำได้แค่นั้นจริงครับไม่มีอะไรมากกว่าดีละแล้วก็พลาดอีกตรงที่ว่าดันพูดว่าไอ้คนที่โดนปล้นน่ะโดนปล้นไปเท่าไหร่ผมรู้คนเป๊ะหมดเลย3คนไม่รอดยังไงมันก็ไม่รอดไอ้3ตัวที่แน่ยังไงก็ไม่รอดสุดท้ายแน่นอนก็ต้องเอาตำรวจไปคุ้มกันและเดี๋ยวดูมึงจะต้องโดนปล้นหนักกว่าเดิมกูสัญญาไปเลยกูสัญญาต่อหน้าบุหรี่ไม่ไหม้นี่เลยอยู่ที่เขาแล้วครับว่าเขาอยากให้มันยัดอันไหนใส่ผมแค่นั้นเองเฮียเฉินใช่เหรอนอนทำอะไรเนี่ยอ้าวเขาคิดว่านานเห็นบอกนานใจเย็นสิครับว่าไงครับสรุปพยานผมเขาสอบผมสอบปากคำแล้วนะครับเอาเขาบอกว่าเฮียเนี่ยไปข่มขู่เขาผมไม่ได้ข่มขู่อะไรเลยนะผมยืนยันนะผมมีหลักฐานเสียงนะผมบอกก่อนทุกคนสมัครใจที่จะให้นะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่ให้มึงตายผมไม่มีนะผมไม่ได้พูดนะผมมั่นใจ 100% ผมมีหลักฐานเสียงนะเอาให้แน่นะโดนแจ้งความเท็จนะผมบอกก่อนคือมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเฮียใช่ครับคือก็คือเอาง่ายๆครับผมสรุปให้ฟังแล้วก็ได้ก็คือเขารู้สึกถึงความอันตรายด้วยความที่เฮียเจตนาหรือไม่เจตนาตรงนั้นนะตรงนั้นคือคนของคือจะน้องๆของเฮียอยู่เยอะด้วยนะครับอันนี้เฮียก็พูดออกมาเองถูกไหมครับ
ไม่ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมอยู่กับโทนี่อ่ะครับผมก็บอกว่าก็เรียกมาสอบก็ได้นะว่ามันอยู่กันไปกันจริงกัน2คนจริงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจครับคือเฮียอยู่โทนี่ครับแต่ว่าคือณบริเวณนั้นก็มีหลายอีกก็น้องๆเฮียอยู่อีกประมาณ4คนถูกมั้ยครับมีโบ๊ทมีอ้วนแล้วก็มีใช่ครับแต่พวกคนนั้นเค้าทํางานอันนี้ผมก็เลยผมไม่ทราบจริงๆอ่ะผมก็เค้าทํางานของเค้าครับไอ้ตรงนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ที่แน่ๆก็คือเฮียก็พูดออกมาเองนะครับว่าเฮียได้พาเขาไปกดเงินถูกไหมครับใช่ครับพาเขาไปกดเงินนั่นนะครับตรงนั้นคือก็คือมันคือพาไปจุดประสงค์เพื่อที่จะเอาค่าคุ้มครองที่เฮียอ้างมาถูกไหมครับไม่ได้อ้างครับผมบอกเขาว่าเป็นค่าคุ้มครองจริงครับนั่นก็เข้ากันนั่นนะครับใช่ครับว่าอ้างมาว่าเป็นค่าคุ้มครองครับก็คือจุดนั้นนะครับก็คือเหมือนว่าเขาจะคือเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้มาครับเขาเลยแจ้งความเข้ามาบ้าถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะให้มาเขาไม่ต้องให้ผมก็ได้นะถูกต้องไหมอ่ะเขารู้สึกถึงอันตรายครับก็ตามที่แจ้งไปผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยผมยังไม่ทำลายร่างกายเขาสักทีนะเขาจะรู้สึกถึงไม่รู้สึกถึงอันตรายได้ยังไงอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเขายังไม่แตะตัวยังไม่ได้แตะตัวเลยนะถูกไหมหรือว่ามีคนไหนที่เขาบอกว่าโดนผมชกเหรอหรือไงผมไม่ได้แม้กระทั่งชกเขาแม้แต่หมัดเดียวหรือทำอะไรเขาให้รู้สึกเจ็บตัวเลยนะถูกไหมงี้ผมสมมุติเล่นๆผมเดินไปหาพี่บ่าวผมบอกให้พี่บ่าวเอามา 50,000 งี้พี่บ่าวบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเฉินทำให้รู้สึกอันตรายมันไม่เมคเซนส์สิครับถูกไหมอ่ะเพราะว่าใช่ครับขึ้นรถก็ขึ้นมาเองผมไม่บางคนผมก็บอกเอาผมบอกว่าเอาเดี๋ยวพาไปกดนะเขาบอกโอเคโอเคงั้นก็ไปนอกจากว่าผมบอกเดี๋ยวพาไปกดนะเขาบอกไม่เอาไม่ไปแล้วผมอุ้มเขาขึ้นมาถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าผมแอบดวงเหนียวเขาถูกไหมคือขั้นแรกที่เฮียไปคุยกับเขาคือยังไงครับผมก็เดินไปคุยผมก็บอกว่าเนี่ยผมบอกว่าผมเก็บค่าคุ้มครองเพราะว่าเห็นบอกโจรเยอะผมบอกผมเก็บค่าคุ้มครองใครมาทำร้ายอะไรบอกผมนะผมก็พูดอยู่ผมบอกใครมาทำร้ายอะไรบอกผมนะจากเหตุการณ์เนี้ยผมครับนี้แบบมองผมนะเฮียครับผมนะคือลูกน้องเฮียเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงนั้นน่ะถ้าเขาไม่ให้อ่ะสมมติถ้าผมไม่ไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมว่าเฮียคงต้องมีเรียกได้ว่าแบบใช้คำว่าแบบทำร้ายร่างกายเขาอาจจะนิดหน่อยไม่รู้ว่าเอางี้แล้วกันผมยังยืนยันคำเดิมอ่ะถ้าอย่างนั้นเขาโดนทุกใครที่บอกว่าโดนทำร้ายร่างกายบอกเลยครับผมยินดีจ่ายเงินให้ทุกคนใครบอกโดนทำร้ายร่างกายเอาไปเลยผมให้ 500,000 ถ้าบอกว่าโดนทำร้ายร่างกายจริงๆแล้วมีหลักฐานผมให้เลย 500,000 คือเขาต้องกลัวเฮียไว้ก่อนเพราะ1เฮียบอกว่าเฮียไปกับโทนี่โอเคผมเข้าใจว่าเฮียไปกับโทนี่แต่ทุกน้องเฮียอยู่ตรงนั้นน่ะใส่สูทขาวเต็มกันไปหมดไม่คือมันเหมือนจะจับผมเป็นกับเหตุที่มันยังไม่เกิดอ่ะเข้าใจคำนี้มาเหมือนบ้านยังไม่ไฟไหม้แต่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องป้องกันก่อนเดี๋ยวไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องกลัวเฮียไว้ก่อนถูกมั้ยล่ะเพราะทุกน้องเฮียอยู่ตรงนั้นเต็มเลยแล้วคือยังไงครับแล้วคือผมทำอะไรผิดผมงงผมไปยืนตรงนั้นแล้วคือคนอยู่เยอะคือลูกน้องผมอยู่เยอะคือกลายเป็นผมไปขู่เขาไม่ใช่ครับคือการผมว่าเอางี้ดีกว่าครับเอาเข้าประเด็นเลยคือมันผิดกฎหมายอะไรยังไงไหนเอากฎหมายที่บอกว่าจะจับผมหรืออะไรยังไงเลยครับง่ายสุดกระชับเลยง่ายๆเลยง่ายกว่าครับคุยอย่างนี้มันก็วนกลับมาจุดเดิมครับผมเลยบอกว่าเอากฎที่จะจับผมมาดีกว่าว่ามันผิดข้อหาไหนหรือยังไงแค่นั้นแหละง่ายกว่าเข้าประเด็นเลยครับจะได้ไม่ต้องอ้อมขอมันวนกลับมา 2-3 รอบแล้วอะมันเหมือนเดิมผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับตำรวจก็ยังยืนยันเหมือนเดิมงั้นก็เอาเข้ากฎหมายดีกว่าครับว่าข้อไหนมันผิดข้อไหนและเล่นกักผมเป็นชั่วโมงไม่เอานะบอกว่าไม่มีอะไรแล้วโอ้โหผมเซ็งนะผมบอกให้ผมเซ็งอย่างเดียวคือผมโดนกักไปชั่วโมงเลยแหละผมไม่ได้เซ็งอะไรนะกักผมอย่างยาวอ่ะอย่างนานอ่ะถ้าเกิดสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวไอ้นี่เขามาสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมานี่ก็ว่าไปอย่างเอาผมซะยาวเลยมายืนรออีกยืนรอตำรวจสอบปากคำอีกโอ้โหสุดสนุกสุดไอ้สามคนนี้ก็จะยิ่งอยู่ยากขึ้นกว่าเดิมไปอีกใช่ไอ้สามคนนี้ผมบอกเลยว่ามันก็จะยิ่งอยู่ยากขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าเกิดผมไม่โดนคดีนี้ผมบอกเลยผมพูดเลยแล้วยังไงผมก็ไม่มีทางโดนคดีนี้ด้วยไม่มีโดนแน่ๆอิดชัว
สรุปนี่เขาต้องไปคุยกฎหมายกันต่อยังไหมครับอีกนานไหมครับมันไม่มีข้อกฎหมายข้อไหนที่มันพยานพยานพยานครับพยานเล่าเหตุการณ์ครับเล่าเหตุการณ์หมดเลยเล่าเหตุการณ์ครับเล่าไปเลยครับว่าไปฮัลโหลพยานฮัลโหลฮัลโหลครับครับเล่าไปเลยครับอ่ะเล่าหน่อยครับเล่าหน่อยคือเรื่องไม่เกิดตรงกลาดขวาครับคือผมเห็นนะครับแล้วก็บังเอิญไปได้ยินนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ผมได้ยินมาว่าแบบว่าเข้าไปอย่างเงี้ยผมเห็นมีคนคนหนึ่งนะครับกำลังเก็บรถอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นคุณชุดขาวเนี่ยนะครับคุณเฉินเนี่ยครับเข้าไปใช่ไหมแล้วผมก็ได้ยินแบบว่าเขาพูดอารมณ์ประมาณว่ารถสวยจังอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาก็ถามว่าแบบมีเงินไหมอะไรเงี้ยก็หลักหมื่นอยู่ครับใช่ครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเขาก็พูดว่าเขาไม่มีผมก็เลยบอกไม่มีก็ไม่เป็นไรถูกต้องไหมครับแล้วเพื่อนผมรู้สึกแล้วพยานรู้สึกกลัวไหมในขณะแป๊บนึงครับแป๊บนึงผมขอแทรกหน่อยแล้วณตอนนั้นนะครับคือคุณเฉินเนี่ยอยู่กับใครบ้างครับมีกี่คนครับในบริเวณนั้นพยานพูดไปครับคือบอกเป็นจำนวนเขาได้ครับว่ามีประมาณกี่คนผมเห็นเป็นรถกระป๋องสีดำครับแล้วก็เป็น R321คันครับผมขอจำนวนคนประมาณกี่คนคะจำนวนคนก็ราวสักประมาณ4คนครับอันนี้ผมไม่ชัวร์คือณขณะนั้นคือในตรงที่เกิดเหตุตรงนั้นคือมีคุณแค่คนเดียวถูกไหมมีคนแค่คนที่โดนที่อาเฉินไปคุยด้วยคนเดียวถูกปะแล้วก็มีคนที่เห็นไงก็รอดคนนั้นผมไม่ได้คนเป็นคนเห็นนะครับคือไม่เหรอคนที่โดนอาเฉินไปคุยด้วยมีคนเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วคุณก็ต้องเล่าให้หมดด้วยนะครับว่าพอเขาพูดว่าเขาไม่มีผมก็ไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วผมก็ไปเลยถูกต้องไหมครับถ้าคุณจะเล่าคุณต้องเล่าให้หมดนะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณได้ยินขนาดนี้ผมก็รู้แล้วล่ะว่าคุณต้องอยู่ตรงใกล้ๆและคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะผมก็จำได้หมดว่ามีกี่คนฉะนั้นคุณบอกว่าคุณได้ยินอ่ะคุณต้องพูดให้หมดนะเดี๋ยวครับคุณเฉินถูกไหมครับไม่ผมแค่ให้เขาพูดให้หมดครับเพราะว่าถ้าเขาได้ยินขนาดนี้เขาต้องได้ยินจนจบแล้วก็ต้องเห็นด้วยว่าผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาถูกต้องไหมครับก็คือที่ผมเล่าต่อครับที่ผมเห็นนะครับคือมีผู้หญิงนะครับเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเหมือนเขาก็พูดว่าผู้ชายคนที่โดนถ่ายครับแบบเขาไม่มีเงินหรอกครับอะไรเงี้ยแบบเขาเอาไปไปสาวหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนจุดนั้นนะผมไม่รู้ว่าคุณเฉินรู้สึกแบบเล่นๆหรือว่าอะไรผมเห็นแบบคุณชกที่หน้าไปหนึ่งทีครับผมไม่ได้ชกเขานะผมก็พูดกับเขาอยู่ว่าถ้าไม่มีเงินผมก็ไม่ทำอะไรเขานะก็บอกว่าผมไม่ได้อะไรเขานะเห็นบอกว่าผมบอกอ๋อผมพูดเขาแย่ๆเขาไปอยู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมบอกเขาว่าผมบอกโหไอเวนไปหญิงเก่งเหลือเกินนะน่าถามเขาได้ครับคนนั้นเขาน่าจะตอบยินดีถามเขาได้เลยถามเขาได้เลยครับว่าผมพูดอย่างนี้ไหมครับตอบนะครับผมพยานถูกไหมครับพยานแต่ก่อนที่คุณจะออกไปคุณบอกว่าถ้าคุณเจอผมรอบหน้าผมตายไม่ใช่หรอครับเจอรอบหน้าผมตายผมไม่ได้พูดนะครับว่าเจอรอบหน้าตายผมยังไม่ได้พูดถ้าผมจะเอาให้คุณตายผมทำให้คุณตายตรงนั้นเลยก็ได้นี่ถูกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณกลัวผมกันขนาดนั้นกลัวขี้ขึ้นหัวขนาดนั้นถูกไหมไม่งั้นผมทำให้คุณตายตรงนั้นเลยก็ได้ถูกไหมถ้าคุณยืนยันว่าเฮ้ยโหคุณกลัวผมกันขี้ขึ้นหัวเลยกลัวสุดๆกลัวชิบหายถ้างั้นผมก็เอาให้คุณตายตรงนั้นเลยก็ได้ผมพูดถูกต้องไหมผมไม่จำเป็นต้องไปพูดขู่คุณก็ได้แต่คุณต่อยผมหมอกหลุดแน่ครับคุณจะเอาค่าเสียหายไปล่ะครับค่าที่ผมชกคุณเพราะผมก็พูดเล่นกับคุณคุณก็เห็นอยู่ไม่ถ้าผมจะชกให้คุณสลบผมก็ทำให้คุณสลบตรงนั้นเลยก็ได้ถูกไหมอ่ะก็มันกลายเป็นคดีความไปแล้วครับตอนนี้ใช่ครับฉะนั้นก็แต่ผมก็เลยบอกว่าโอเคก็ตรงนั้นก็จบก็โอเคตรงนั้นไปครับอ
อืมมันเป็นเหตุการณ์ก่อนเอาเจตเตอร์มามั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดครับเป็นเหตุการณ์เจตเตอร์ครับก่อนเจตเตอร์ก่อนเจตเตอร์ครับคืออันเนี้ยครับอาเฉิดนะครับคืออันนี้ข้อกล่าวหาของคุณที่คุณจะได้รับนะครับมันคือจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงอันตรายนะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาแต่ว่าด้วยวาจาแล้วก็จำนวนคนในลูกน้องคุณที่อยู่ตรงนั้นนะครับทำให้อีกฝ่ายที่เขามีจำนวนคนน้อยกว่ามันรู้สึกอันตรายไม่คือผมงงว่ามีใครไปข่มขู่เขาเหรอหรืออะไรยังไงผมไม่เข้าใจอ่ะคือทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายมันปกติในประเทศนี้มันก็แต่ละคนก็ทำให้รู้สึกอันตรายกันอยู่แล้วเปล่าอ่ะผมพูดถูกต้องไหมครับทุกคนก็ทำให้รู้สึกอันตรายกันตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะมันมีด้วยเหรอผมเลยงงว่ามันมีแหละครับประเด็นคือที่ทำให้รู้สึกอันตรายเพราะว่าขนาดเมื่อกี้อย่างนี้ผมก็พูดได้ว่างี้คุณตำรวจก็ทำให้ผมรู้สึกเป็นอันตรายเหมือนกันผมโดนชกหน้าเนี่ยผมรู้สึกอันตรายสุดๆเลยผมอยู่ในที่นี้คนเดียวด้วยแล้วปัญหาผมก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นหน้าม้าหรือตัวจริงหรืออะไรก็ตามผมไม่รู้อะไรสักอย่างเลยคือประเด็นจุดประสงค์ของคุณเฉินไปตรงนั้นก็คือคุณเฉินก็พูดออกมาเองถูกไหมครับว่าคุณเฉินจะไปเรียกค่าประกันภัยหรือว่าค่าอะไรของคุณเฉินนะครับครับผมนั่นแหละครับค่าคุ้มครองอ่ะนะครับพูดตรงๆง่ายๆครับตามนั้นเลยก็คือเขาเลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเขาไม่อยากให้หรืออะไรเนี่ยประมาณนี้มั้งครับผมครับนั่นแหละครับตามนั้นเลยครับเลยเขาเลยรู้สึกว่าตรงนี้ซึ่งทำให้แบบเขารู้สึกว่ามันถ้าเขาไม่ให้อ่ะเขาจะโดนอะไรหรือเปล่าคือมันเป็นเหรียญสองด้านใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งเขาก็สามารถคิดได้ถูกไหมครับคุณเจษใช่ครับจะอันนี้คือผมก็ต้องผิดเพราะว่าทั้งที่ผมยังไม่ทำอะไรเลยแต่ผมผิดถูกไหมครับเพราะว่ากลายเป็นผมยังไม่ทำร้ายร่างกายเขาไปขอเงินเขาให้แต่ว่ากลายเป็นผมผิดเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยผมอันตรายถูกไหมครับมันก็อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้ฟังข้างผมเลยกลายเป็นว่าผมผิดไม่ถูกตีไปผิดความผิดครับคือถ้าในกรณีที่อาเฉินน่ะเดินเข้าไปขอเขาแค่คนเดียวครับไอ้เรื่องมันจะเป็นอีกแบบนะครับแต่นี่คือมันมีลูกน้องคุณอยู่ในเวรนั้นด้วยไงเข้าใจไหมคือถ้าเกิดอาเฉินเข้าไปอาเฉินเดินเข้าไปคุยเขาแค่แบบเอ้ยขอตังค์หน่อยเข้าไปคนเดียวเนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดเลยครับมันจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ลูกน้องคุณอยู่ด้วยครับเข้าใจไหมอยู่ในบริเวณนั้นด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันตามกันมาเองอ่ะมันคือตามหลักฐานไงครับใช่ครับผมก็เลยบอกว่าผมก็ไม่ได้ไปทำร้ายเขาหรือว่าลูกน้องผมไปทำร้ายเขาเหรอหรือยังไงมันถึงทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออะไรยังไงก็มันก็เหมือนกับการกรณีที่แบบว่ามีคนแบบมาล้อมแต่คนพูดแค่คนเดียวอย่างเงี้ยมันก็คือกันนะครับแล้วเฮียไปต่อยหน้าเขาจริงไหมถ้าตรงกระลาดยอมรับว่าจริงครับเพราะว่าผมก็ยังแซวเขาอยู่ก็เห็นยังเห็นดูยังพูดเล่นโอเคอยู่เลยก็ผมก็ยังพูดอยู่ว่าโหแม่เป้ยิงเก่งนะมึงไอเวนผมยังพูดอยู่ถามว่าเดี๋ยวทำมาว่าตักทายแบบวัยรุ่นใช่ครับเพราะกระลาดก็คนเยอะแยะก็เห็นอยู่โอเคครับอ่ะพยายามคนต่อไปยานครับพูดเลยครับมีใครโดนอะไรมาอีกบ้างไหมแกคนต่อไปอยู่ไหมพูดเลยอะไรนะครับไม่เกมหรอกแต่ละคนผมแม่งน่าจะดิ้นได้ผมคิดว่านะไม่น่ามีอะไรพลาดจากความรู้สึกแต่แค่ผมต้องพยายามไม่พูดอะไรของผมให้เยอะเกินไปให้มันหลุดเกินไปให้มันไปเขาให้เขามีข้อมูลผมต้องพยายามอย่าพูดอะไรเยอะเราโดนอะไรมาเราเจออะไรมาผมเห็นครับพูดเลยค่ะผมเห็นคุณเสื้อขาวเขาพาคนขึ้นรถไปครับเหมือนทำน้องว่าลักษณะยังไงคะรถ R32 นะครับแล้วก็มีคนชื่ออ้วนนะครับบอกต้องตามไปมั้ยครับอย่างเงี้ยครับต้องไงต่อไงต่อครับเชิญเลยครับแล้วเขาก็หายไปนานเลยครับแล้วก็กลับมาส่งครับแล้วผมก็ได้ยินว่าเหมือนเขาถ่ายตังไปครับก็เขาพูดประมาณไหนเอ่ยประมาณไหนที่เขาพูดถ่ายตังที่คุณว่าคำว่าถ่ายตังอ่ะคือไม่ครับเหมือนทำนองว่าแบบว่าจ่ายตังให้เขาไปครับอย่างเงี้ยผมได้ยินมาครับเขาได้บอกไหมครับว่าค่าอะไรยังไงไม่ได้พูดครับก็คือไม่ได้พูดใช่ไหมครับว่าเป็นค่าคุ้มครองหรือว่าอะไรถูกไหมสบายใช่ครับ
มาไงวะเนี่ยครับมาแล้วครับใครวะเนี่ยอันนี้เราจบแล้วใช่ไหมครับอันนี้จริงไหมคะอาเฉินที่ว่ามีการนำตัวคนขึ้นรถไปน่ะอ๋อก็ผมถามเขาว่ามีเงินผมถามว่าในตัวไม่มีเงินไม่ในตัวไม่มีเงินใช่ไหมเขาบอกโอเคเดี๋ยวจะไปกดโอเคก็ไปกดก็พาผมก็พาเขาไปกดแค่นั้นเองครับครับใช่ครับพาไปกดเงินครับแต่ว่าเฮียบอกผมว่าเฮียจะมาเก็บค่าเลยนะใช่ครับใช่เก็บค่าขุมของผมก็พูดอยู่ว่าเก็บค่าขุมของก็เขาพูดอยู่ว่าเขาเป็นแค่คนที่ได้ยินเขายังพูดอยู่เลยว่าเขาไอ้นี่เขาไม่ได้เป็นคนที่เกิดเหตุครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วผมคนที่โดนอ่ะครับครับเนี่ยก็ถามอยู่ผมก็พูดเขาอยู่ว่าเป็นค่าขุมของคุณเฉินได้พูดค่าเก็บค่าคุ้มครองคุณไหมครับพูดครับโอเคคือเอาง่ายๆสรุปสั้นๆครับคุณให้ด้วยความเสน่หาไหมครับไม่คือตรงนั้นน่ะเขามากันเยอะใช่ไหมผมก็ต้องพูดดีกับเขาผมจะไปพูดว่าเฮ้ยกูไม่ให้ผมไม่มีผมก็พูดไปแล้วว่าผมไม่มีผมก็ต้องโทรยืมเพื่อนมาให้เขาครับผมมีในตัวแค่ 30,000 ตอนนั้นผมก็โทรให้เพื่อนมาโอนมาให้ 50,000 แล้วทีนี้ผมก็ไปกดให้เขาผมก็ถามถ้าเกิดผมโดนแบบมีอันตรายเงี้ยผมจะโดนคุ้มครองไงมีการคุ้มครองไหมเขาบอกใช่แต่ถ้าผมเกิดพูดอะไรไปแบบเฮ้ยเฮียผมไม่มีคุณเฉินผมไม่มีผมก็น่าจะโดนนะครับถ้าเกิดผมไม่มีให้เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ผมก็โดนไปแล้วครับตอนที่แบบผมไม่มีเงินผมก็บอกเขาไปแล้วอะครับเขาบอกว่าไม่ได้ไม่มีอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือคุณรู้สึกถึงว่าถึงอันตรายว่าคุณอาจจะโดนอะไรก็ได้ถูกไหมครับใช่ครับผมรู้สึกถึงอันตรายแล้วก่อนไปเขาพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บใหม่อาเฉินจริงไหมคะใช่ครับแล้วผมก็มีบอกเขาด้วยว่าแต่ไม่ต้องห่วงนะผมไม่เก็บเวอร์เกินถามเขาเลยว่าจริงไหมผมก็พูดอยู่ผมก็บอกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวเว้นเวลาให้ทำงานก่อนดีกว่าถามเขาเลยว่าจริงไหมจริงไหมครับจริงครับแต่เงิน 80,000 ผมหากว่าจะได้อะครับใช้เวลากี่วันคุณไม่ได้เต็มใจให้ใช่ไหมคะคุณเต็มใจให้หรือเปล่าผมให้เขาไปเลยผมก็ไม่มีตุกติกอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าเต็มใจจิตใจคุณอ่ะจิตใจคุณอยากให้เขาหรือเปล่าไม่ครับโอเแต่ก็จริงนะเขาไม่เต็มใจให้ผมก็จะขอเบอร์ผมไปทำไมวะขออะไรนะครับก็ยังขอเบอร์ติดต่อผมไว้อยู่เลยเบอร์คอนแทคติดต่อกันนะแหมเฮียเป็นคนดังไงเฮียคนหล่อไงเผื่อเขามีเด็กออฟมาให้เฮียไงอืมสิอยู่ดีแต่รับหลังทำไมถึงหาว่าผมแบบว่าไม่อยากให้ผมก็ต้องพูดว่าไม่อยากให้ก็จบเขาก็ไม่กลัวไงนะขนาดนั้นเขาไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะด้วยจำนวนด้วยอะไรหลายอย่างอะทำให้เขาไม่กล้าพูดแบบนั้นหรอกครับสุดท้ายถ้ามันคือการทำร้ายร่างกายมันก็คืออีกเรื่องไหมครับผมไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขายังไม่ได้แต่ไปแตะยังไม่ได้พูดจาข่มขู่เลยอันนี้ก็จะไม่ได้โดนไอ้ข้อหาทำร้ายร่างกายใช่ครับผมยังไม่ได้พูดจาแต่ว่ามันจะเป็นข้อหาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือใช้คำพูดใช้คำพูดหรือว่าวาจาในทางที่ทำให้เขารู้สึกถึงว่าไม่มีคำไหนที่ผมขู่เขาเลยนะไม่มีสักคำเลยที่ผมขู่แล้วตำรวจก็อยู่มันไม่ใช่การขู่ครับคือมันการที่แบบว่าถ้ามันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนสิ่งของครับถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นเราจะรู้สึกถึงอีกสิ่งหนึ่งครับประมาณนั้นครับที่ผมจะสื่อคือเหมือนถ้าเหมือนเราอยากได้สิ่งของสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้ครับครับเราจะทำอะไรนั่นคือนิสัยของเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นคือเขาตามที่ป่าฟังบอลสุดท้ายก็คือไอ้คดีเนี่ยไอ้คดีไอ้แบบรู้สึกถึงอันตรายอ่ะทีนี้คุณเฉินครับคุณเอาเงินเข้าไปเท่าไหร่ครับครับเอาเงินเข้าไปเท่าไหร่จำไม่ได้ครับคุณเมื่อกี้โดนไปเท่าไหร่ครับพยานคะเท่าไหร่ครับโดนเอาเงินไปเท่าไหร่คนที่เมื่อกี้บอกว่าเอาคร่าวๆนะไม่ต้องเอาคร่าวๆมึงยิ่งบอกก็เป๊กกูก็จำพวกมึงได้ทุกคนนะ
มันเข้าข้ามได้ครับตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วว่าผมคือใครไม่เป็นไงรู้ด้วยไม่เป็นไรงั้นบอกเลขได้เลยงั้นพูดไปเลยงั้นพูดไปเลยงั้นพูดไปเลยผม 80,000 อ่ะคนที่2ครับเท่าไหร่ผมไม่โดนครับเพราะว่าผมไม่มีให้อ่ะคนที่3ครับผมไม่โดนครับคนที่4ครับคนที่4ได้ยินผมมั้ยฮัลโหลอะไรได้ยินผมมั้ยตาแดงป่ะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนี่ผมก็นี่ผมจะเถียงได้มากกว่าเดิมอีกเพราะว่ายิ่งแม่งมาเยอะเท่าไหร่คนไม่โดนแม่งเยอะกว่าคนโดนผมยิ่งเถียงง่ายเข้าอีกครับเท่าไหร่มาเป็นพยานให้คนที่2ครับโอเคโอเคแล้วก็80,000 80,000นะครับคนที่แต่ละคนไปนะครับได้ครับยินดีครับเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาไม่อยากเขาอยากให้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวกลายเป็นคนที่คุณพามาเนี่ยมีกี่คนนะ4แต่ละคนมาไม่ใช่จะทุกทั้งนั้นเลยแต่ละคนไม่โดนไม่โดนทั้งนั้นเลยผมก็เลยบอกอะไรวะถ้าไม่อยากให้ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรปะบอกไม่ให้ก็ไม่ให้ก็จบถ้าเกิดบอกไว้ให้ผมเปล่าครับเฮ้ยผมยังไม่ได้ข่มขู่เลยอย่างที่ผมบอกเลยถ้าคุณกลัวผมจริงๆอ่ะผมจะทำคุณผมก็ทำคุณไปแล้วผมพูดถูกต้องไหมล่ะครับคือพูดง่ายๆที่คุณเฉินจะสื่อก็คือไม่ต้องพูดมากผมก็ยังคุยเล่นกับคุณอยู่เลยไม่ต้องพูดเยอะคือถ้าคุณอยากทำก็คือทำได้เลยผมก็ยังคุยแย่เล่นกับคุณเนี่ยคุณก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรอคุณอยู่กับหญิงคุณผมก็ยังคุยแย่เล่นกับคุณอยู่เลยแต่คืออันนี้คุณเฉินนะครับจะโดนข้อหาปล้นคือปล้นผู้อื่นโดยไม่ใช้อาวุธปล้นผมไม่ได้ปล้นนะปล้นคือการที่เราเอาของจากคนอื่นที่เขาไม่เต็มใจให้อ่ะแต่ที่ผมมีหลักฐานเสียงว่าเขาเต็มใจนะถูกไหมอ่ะมันจะมาบอกว่าผมปล้นไม่ได้ครับมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ปล้นอ่ะถ้างั้นคุณเฉินคืนเงินได้ใช่ไหมครับได้ครับยินดีครับถ้าเขาบอกอ่ะเจ้าโอเคเนี่ยมาคุยรับหลังเขาพูดว่าโอเคไม่เต็มใจโอเคผมคืนให้ได้ถ้าบอกไม่เต็มใจถ้างั้นคือขอคืนเงินคนที่หนึ่งก่อนนะครับมายัดกูไปป้นอีกไปไกลทีนี้ไอสัตว์ไปป้นอีกพ่อมึงไอชิบหายมาให้โดนลุมไม่แท้ไอสัตว์ดีนะจับกูยากกูไหลลื่นเวลาคุยกับคนหมู่มากที่เวลาเขาจะลุมใช้หลักฐานจับเราพยายามพูดให้น้อยครับพยายามพูดสิ่งที่เรารู้ให้น้อยแล้วก็พยายามใช้สิ่งที่เขาพูดออกมาให้เยอะแล้วก็ที่แน่อย่าหัวร้อนใจเย็นๆนะคุณเฉินครับโอเคอันนี้คือคุณจะโดนข้อหาไอ้ที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงอันตรายนะคือไม่ว่าคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ด้วยจำนวนด้วยไอ้สภาพแวดล้อมตรงนั้นนะครับด้วยจำนวนคนลูกน้องคุณที่อยู่ตรงนั้นอ่ะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงอันตรายมันมีด้วยเหรอครับทำให้รู้สึกอันตรายมีครับมีค่ะมีมีครับมีครับมีครับผมคือถ้าในกรณีที่มาเพิ่งเคยเจอเจอเขาไม่ได้ไปพูดข่มขู่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้เรียกไม่ได้พูดว่าเฮ้ยพวกมึงทุกคนมาลุมไม่ผมไม่ได้พูดใช่ใช่ครับคือเฉินคือเฉินอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าด้วยลูกน้องที่ตามมาเฉินมาคือแน่นอนว่าอีกฝ่ายต้องกลัวอยู่แล้วถ้าเกิดเขาพูดว่าไม่ให้ก็อาจจะโดนทำร้ายได้แต่คืออันนี้เหตุการณ์ยังไม่เกิดใช่ไหมครับเหมือนผมต้องเสียค่าเหมือนผมต้องมาโดนจับกับเหตุผลที่กับเหตุที่มันยังไม่เกิดผมว่ามันไม่เมคเซนส์ไม่รู้ดิผมรู้สึกแค่มันรู้สึกไม่เมคเซนส์อ่ะมันเป็นเหตุผลมันเป็นข้อหากับอะไรที่มันยังไม่เกิดอ่ะแต่ผมต้องแต่ผมโดนจับเพราะว่าคือผมทำอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นเหรอผมเลยว่ามันดูผมว่าตำรวจอยู่กันหลายหัวก็อย่างที่พูดก็มันก็น่าจะถูกต้องน่าจะฟังก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ามันเหมือนผมต้องโดนจับกับอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะแต่ผมต้องโดนจับเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นผมเลยแบบอะไรวะมันมีแบบนี้อยู่ด้วยเหรอคือผมโดนจับเพราะว่าเขากลัวกับอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นแค่นั้นผมไม่ได้พูดจาข่มขู่ไม่ได้เรียกลูกน้องให้มาลุมแต่ผมโดนเพราะว่าเขาบอกเขากลัวนี่ถ้าใครบอกเดินมาบอกกลัวเฉินผมโดนจับกลัวเฉินผมโดนจับกลัวเฉินผมโดนจับตำรวจก็อยู่แต่บอกกลัวเฉินผมแล้วตลกปะวะ
นี่อย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ก็นี่ผมก็เหนือกว่าตำรวจเลยถ้าพูดอย่างนี้ถ้าผมโดนข้อหานี้ได้แปลว่าผมไม่ต้องตำรวจไม่ต้องไอ้นี่ละถูกไหมเนี่ยตำรวจอยู่กันหลายหัวเนี่ยฟังกันอยู่ครับผมว่าน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมบอกนะนี่ผมต้องโดนจับเพราะว่าคือเขากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วคือผมต้องโดนจับมันไม่แฟร์กับผมหรือเปล่าวะผมแค่คิดนะแต่ถ้าอยากจะจับสุดท้ายก็จับครับเพราะว่าผมเสียเวลามามากพอแล้วแล้วผมจะเรียกค่าเสียหายด้วยถ้าจะเอาแบบว่าอย่างเงี้ยงั้นผมก็เรียกค่าเสียหายที่ผมโดนชกด้วยผมเรียกค่าเสียเวลาด้วยนะถ้าคุณจับเนี่ยก็ได้งั้นถ้าคุณบอกว่าเอาโอเคเขากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดผมโดนจับโอเคตามนั้นได้งั้นผมจะเรียกสิ่งที่ผมโดนบ้างคุณเอาผมมายืนรอเป็นชั่วโมงคุณกว่าจะสอบปากคำกว่าคุณจะเรียกพยานมากว่าคุณจะสอบกันเสร็จครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะคุณเฉินก็คือคุณเฉินให้เงินคืนคนนั้นยินดีครับยินดีครับยินดีก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาบอกว่าไม่โอเคผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขานะทางสน.ก็ได้ยื่นไปแล้วนะครับค่าเสียเวลาของคุณเฉิน 50,000 นะครับนะครับก็นอกนั้นก็เอาเงิน 80,000 มาให้ผมมาได้14ตอนนั้นก็คุณเฉินไม่มีข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วส่วนเรื่องค่าเสียเวลาเนี่ยที่เฮียขอไปเนี่ยผมยินดีจ่ายครับครับผมแล้วค่าทำลายร่างกายผมด้วยเฮียได้เท่าไหร่ว่ามาเลยครับโอ้ยเอาแค่ 50,000 พอแล้วครับไม่เรียกเยอะได้ครับครับผมให้คงไว้ที่เสียทั้งหมดเป็น100,000นะครับผม100,000ครับแม่งเล่นกูเป็นชั่วโมงชิบหายเถียงจนเหนื่อยเลยสัตว์ปวดหัวสัตว์วนไปวนมา 3-4 รอบนี่ถ้าหัวร้อนเรียบร้อยเกมไปแล้วดูจากทรงไม่น่าได้อะไรด้วยคุ้มไหมเนี่ยเฮียเสียเวลาชั่วโมงกว่ากับ2ชั่วโมงกำไร 20,000 ระวังชักกี้ถือมีดแม่งเอ้ยระวังชักกี้นะไม่ดราม่านะครับคุณดูผมขออย่างนึงงดดราม่านะครับผมว่าตำรวจเขาก็พยายามจะให้มันออกมากลางที่สุดแหละผมว่าตำรวจเขาก็พยายามจะให้มันออกมากลางที่สุดเหมือนกันฉะนั้นเข้าใจตำรวจด้วยเข้าใจมุมมองผมด้วยนะครับฉะนั้นงดดราม่านะครับผมขอเนี่ยงดดราม่างดดราม่านะครับเฉยครับครับผมครับมันได้ 40% ของค่าปรับนะครับครับผมครับผมคือค่าปรับมัน 50,000 นะเฮียแล้วมันได้ 20% นะครับเท่ากับ 20,000 นะ40 40เออ40 40 50,000 คืออะไรอะครับคดีอะไรมันโดน 50,000 คดีทำร้ายร่างกายครับที่ผมต่อยเฮียไงอ๋ออ๋ออ๋อโอเคครับครับเฮียจะได้แค่ 40% นะครับอ๋อครับ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 โอเคครับครับครับโอเคครับอ๋อคือทำร้ายร่างกายเรียกเท่าไหร่จะได้แค่ 40% ไม่ครับกฎเหรอครับกฎหมายมันคือที่จริงอ่ะมันปรับมันโทษปรับ50,000ครับแต่ว่าอ๋ออ๋อคือฟิกไปเลยขั้นต่ำคือ 50,000 ไม่ใช่ครับมันคือ 50,000 อยู่แล้วครับ 50,000 อยู่แล้วสูงสุดคือ 50,000 เรียกได้ไงก็คือ 50,000 ไม่ในกฎหมายมันเขียนไว้อยู่แล้วเนี่ยว่าคือเลขตัวเดียว 50,000 50,000 เลยครับแต่ว่าคือถ้าเหมือนเนี่ยไม่ยอมความเนี่ยก็คือไม่ยอมความที่เฮียที่เฮียเรียกผมเนี่ยไม่ยอมความก็คือได้ 40% แล้วถ้าเป็นพวกหน่วยงานน่ะหน่วยงานก็คูณ2ครับโอเคคูณ2ครับครับก็คือเป็น 40% คูณ2ถูกต้องมั้ยฮะครับเฮียทั้งหมดจะได้ทั้งหมด 90,000 ครับผมเหนื่อยชิบหายเลขอะไรครับ19ครับผม19ครับเฮียยังไงก็ช่วยติดต่อน้องมงคลให้ผมด้วยนะได้ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับผมไม่เสียดไปหาน้องเขาแล้วครับครับยินดีครับสักเฮียนะขอเวลาสักพยานนะครับครับได้ครับไม่เกิน5นาทีแล้วเฮียครับครับผมได้ครับได้ครับโอเคครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลาด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วขอโทษเหล่าพยานด้วยนะครับที่ทำให้รู้สึกแบบว่ามีอันตรายด้วยขอโทษด้วยนะครับใช่ครับนั่นเนี่ยตามนั้นเลยเฮียถ้าเต็มเสือโคร่งถ้าเฮียจะไปกู้อ่ะเฮียไปแอบๆหน่อยอ๋อครับ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 โอเคมันคือจงแจ้งไปไงเฮียก็ผมบอกแล้วผมเจตนาดีอ่ะผมไม่ได้คิดจะทำร้ายร่างกายเขาอ่ะใช่แต่เขาก็คือมันเรียนสองด้านไอเฮียอ๋อครับครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับเขาก็ไม่รู้ว่าเฮียคิดอะไรอยู่แต่ว่าเฮียเออครับไม่มีใครรู้จิตใจคนได้หรอกนี่ถ้าสมมติผมเดินไปบอกว่าเฮ้ยผมมาดีแล้วบอกเขาจะโดนไหมผมว่าเขาก็ไม่คือไม่มีใครเชื่อใครหรอกครับถูกไหมเฮีย
ใช่เจตนาก็ไอ้นี่ถ้าเฮียไปคนเดียวเงี้ยถ้าเฮียไปคนเดียวได้ได้ถ้าเฮียไปคนเดียวแต่ถ้าเบื่อครับว่าดูถูกแล้วครับมันไม่ใช่นี่ก็เบื่อบอกข้าเบื่อไม่ใช่บอกไงว่าผมโอเคสารก่อนว่ามันพลาดตรงนี้แหละมันตรงนั้นนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้เฮียเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ไปเนี่ยเขาจะโดนอะไรบ้างผมพูดถูกไหมคือผมก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเนี่ยลูกน้องเฮียเยอะขนาดนั้นนะเข้าใจครับถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเขาจะโดนอะไรคือบางทีเฮียอาจจะไม่สั่งแต่ลูกน้องเฮียลั่นไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับคืออ๋อเข้าใจครับไม่แต่อย่างนั้นถ้าเกิดมันทำเขาไปแล้วไงพวกนั้นมันก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องไหมครับถูกเพราะผมไม่มีการขู่ไม่มีการเรียกคนมาว่าเฮ้ยพวกมึงมาลุมไม่มีเลยครับผมไม่มีการเรียกใครมาแบบเฮ้ยมาลุมมาอะไรไม่มีเลยครับครับเฮียผมพูดกับเขาดีมากเลยถามแต่ละคนผมพูดกับเขาดีนะแต่แค่เขาบอกว่าเขากลัวเพราะว่าอ้าวกลัวว่าเดี๋ยวผมจะกระทืบเขาไม่ผมบอกแล้วว่าเฮียไปแอบกันจุกกู้ข้างหลังไงเขาได้ไม่ต้องกลัวไอ้เฮียเฮียไปสักขนาดนั้นเขาก็กลัวดีโอเคครับแล้วข้างหลังก็ขอคุยแยกๆใช่ไหมขอคุยแยกก่อนใช่เฮียโอเคครับนั้นโอเคโอเคโอเคอารมณ์เจ้าพ่อแบบสั่งให้เขามาก็ได้แล้วเฮียอ๋อคือเราสั่งเขามาก็เดี๋ยวกลัวเอาลูกน้องไปขู่เขาอีกก็แล้วแต่เฮียละกันนั้นนะเฮียไปทำให้มันดูอัธยาศัยดีที่สุดใช่เฮียเพราะว่าเราเฮียอยากจะได้ค่าประกันชีวิตของไอ้เฮียจะทำบริษัทตรงนั้นน่ะเฮียเฮียก็ต้องนั้นนะครับครับแบบดูแลเขาหน่อยฮะบริการถึงที่อ่ะเฮียใช่ครับแต่ผมมั่นใจอย่างนึงคือถ้าเฮียรับปากแล้วเฮียทำได้ครับครับโอเคครับผมขึ้นชื่อว่ามาเฟียนะใครก็กลัวพาคนไปเยอะขนาดนั้นโอ้ยอย่าคิดอย่างนั้นสิผมก็แค่คนธรรมดาใส่สูทขาวครับคือประเด็นคือประเด็นนั่นแหละเฮียตรงนั้นแหละครับปัญหาคือมันคนเยอะใช่ไหมคนเยอะโอเคเข้าใจครับคนมันเยอะนะถ้าคนมันไม่ถ้าแบบเฮียไปคนเดียวแบบแอบไปคุยกับโทนี่อะไรอย่างเนี้ยแบบน้องโทนี่อะไรแบบเนี้ยมันน่าจะไม่มีอะไรโอเคโอเคทีนี้กูมีอะไรทำต่อแล้วไอ้สุนทรมึงนี่มันแสบจริงๆครับพอดีมึงนี่มันแสบจริงๆไอ้สุนทรไอ้เลวมึงมันแสบมากล่อซื้อกูแล้วใช้จับกูแสบมากเฮียไปเฮียครับเชิญครับให้ผมได้ครับไม่เป็นไรครับโอ้พี่บ่าวแหมคนเคยๆกันน่ะโอ้โหขอบคุณมากครับเฮียครับยินดีครับยินดีครับขอโทษด้วยครับไม่อยากให้ปวดหัวขอโทษด้วยครับไปเดี๋ยวผมไปส่งเอาให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรครับโอ้โหแหมเกรงใจแล้วเล่นซะแสบคอเลยคุยกันยาวสุดๆเอาหน่อยเฮียคดีมันต้องยาวคนเยอะอย่างเงี้ยแหละก็คุณตำรวจสืบสวนเยอะอ่ะเหนื่อยเลยอ่ะแน่นอนทำงานตำรวจอย่างเงี้ยแหละครับใช่คุณตำรวจทำงานกันโหดอ่ะทำงานกันโหดมากเลยอ่ะว่าแต่โทรศัพท์ในตัวเฮียมีอยู่ใช่ไหมครับมีครับมีครับผมโอเคโอ้เกือบใช้คำว่าเกือบขอบคุณครับขอบคุณตำรวจทุกคนนะครับขอโทษที่ทำให้ปวดหัวนะครับครับผมเฮียเฮียมีคนติดต่อใครไว้แล้วครับเฮียครับผมเฮียเฉินมีคนติดต่อขายไปเรียม50อัน 10,000 แต่เฮียอยู่ข้างในเขาเลยไม่ขายอ่ะดูดิขายรายได้ไปเท่าไหร่ได้ตัวโอ้ดูสิขายรายได้ไปเท่าไหร่เฮียติดคุกผมบอกว่าผมไปซื้อได้ไหมเขาบอกว่าขอเฮียเฉินเท่านั้นดูดิเป็นล้านเลยดูดิเสียรายได้เป็นล้านโอ้ยตายไม่รู้ดิดูสิรู้สึกเสียดายเวลานะเออเดียว50ชิ้นหมื่นแล้วปัญหาคือโทรศัพท์เฮียหยิบขึ้นมาโทรไม่ได้เลยนะ50ชิ้นหมื่นหนึ่งนุ้ยเอานะถือว่าช่วยงานคุณตำรวจเขาหน่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาช่วยงานคุณตำรวจเขาแล้วกันเสียดายผมเสียดายเฉยนะผมว่าตำรวจกินชาบูกันทั้งสน.เลยอ่ะเมื่อกี้เสียดายจริงต้องกินมาม่า